บรรยากาศของสายหมอกที่ลอยอยู่กลางทะเลสาบของเขื่อนราชประภาและค่อยๆไหลไปอย่างช้าๆจนมองเห็นแอ่งกักเก็บน้ำกับภูมิทัศน์ของภูเขาสูงที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปและยังมองเห็นสันเขื่อนทอดยาวออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาในระยะทางกว่า761เมตรมีความสูงห่างจากระดับน้ำทะเล850เมตรสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่จึงกลายเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกแห่งใหม่ภายในเขื่อนราชประภาไฮไลท์ของที่นี่คือการได้ชมวิว360องศากับสายหมอกไหลในยามเช้าและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นท่ามกลางหุบเขาอีกทั้งยังได้สูดอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งวันสามารถมาท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลแต่จะมีความพิเศษอยู่ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ถ้ามีปริมาณฝนตกมากเท่าไหร่ก็จะเห็นสายหมอกมากขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าวันไหนฝนตกหนักๆ นะคะอย่าเพิ่งหันหัวรถไปไหนนะคะมาที่เขื่อนนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนนะคะมาเที่ยวชมดูหมอกหยอกดาวล้านดวงเหนือเขื่อนราชประภากันค่ะนะคะที่นี่นะคะเป็นจุดชมวิวที่จุดแห่งใหม่นะคะเป็นที่เรียกว่าจุดชมวิวท่าเรือใหม่นะคะของเขื่อนราชประภานะคะสามารถมองได้360องศานะคะทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้ภายใต้แคมเปญเที่ยวชมหมอกหยอกดาวล้านดวงภายในเขื่อนราชประภาตรงจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มสนใจที่จะมาเที่ยวซึ่งบริเวณตอนเช้าเนี่ยก็จะมีหมอกไหลผ่านสักประมาณ 6:30 ถึง 7:00 เศษๆแล้วก็จะมีด้านหลังก็จะมีเห็นสันเขื่อนจุดชมวิวเขื่อนแล้วก็ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเจ้าพระพาครับก็จะทำความเข้าใจแล้วก็แนะนำให้กลุ่มบริษัททัวร์ต่างๆแล้วก็ผู้การในพื้นที่เนี่ยได้นำเสนอเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมการผจญภัยแบบอื่นๆอีกมากมายอาทิการล่องแพที่คลองคละเพื่อชมนกและเทือกเขาหินปูนที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปจนได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยกิจกรรมเดินป่าพายเรือคายักและล่องแพไปตามลำคลองแสงที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศก